ราบขออภัยทั่วทุกสารทิศนะคะที่ไอเนี่ยไม่ได้มีเวลามานั่งจับเข่าคุยมาเล่าให้ฟังกันเลยว่าไอใช้อะไรเราชอบกันบ้างคือที่ผ่านมาชีวิตไอมันหมุนเร็วมากดุดพายุเฮอริเคนคือเลยไม่มีเวลามาแบบนั่งเล่าให้ฟังกันจริงๆต้องขอโทษแต่สัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ทิ้งไว้นานจะกลับมาทุกเดือนกลับมาเจอครั้งที่พูดเลยว่าก็มีแต่ของเด็ดๆค่ะเริ่มด้วยการบำรุงผิวก่อนเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่ไอใช้แล้วชอบมากจนหมดไปแล้วค่ะเนี่ยสิ่งนี้คือ Kiehl's Kelly Corrective Dark Spot Solution ทางเราได้ยินสิ่งนี้มานานมากแต่ว่าก็รู้สึกว่ากลัวว่าใช้แล้วหน้ามันจะขาวเกินไปแต่ว่าหลังที่ไปทำงานจากที่บราซิลมาคือหน้ารู้สึกเลยว่าหน้ามันแบบว่าเป็นกระเยอะขึ้นเพราะว่าไปที่โน่นให้ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้แล้วก็สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจเขาก็ทากันแดดให้แบบนิดหน่อยหน้าก็เลยแบบว่าค้ำขึ้นมีกระขึ้นเลยต้องมารักษากันไปตามระเบียบซึ่งก็เลยมาสบอกน้องคนนี้ซึ่งก็ได้เจอความว่าน้องเขาดีจริงๆคือเขามีส่วนผสมมาจาก Activated Sea White Birch แล้วก็ Peony นะคะซึ่งก็เป็นการช่วยทำให้จุดด่างดำของเราที่เป็นกระต่างๆเนี่ยมีความจางลงซึ่งเองก็รู้สึกว่ามันจางลงจริงๆแล้วก็หน้าโดยรวมมีความขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นเนื้อสัมผัสเป็นเนื้อน้ำใสๆเลยค่ะทุกคนสามารถใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนโดยที่ไม่รบกวนเมคอัพตอนเช้าเลยใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อแล้วก็ใช้ขั้นตอนอื่นๆต่อก็ต่อได้ตามอัธยาศัยไอใช้เป็นเหมือนขั้นตอนแทรกขึ้นมาเพื่อรักษากระจุดด่างดำตรงนี้ซึ่งก็ดีก็ชอบมากแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือ DRGL Skin Repair อันนี้เนี่ยพูดเลยว่าเป็นสกินแคร์ที่เล็กจิ๋วมากๆแล้วก็ราคาถือว่าค่อนข้างที่จะแพงมากถ้าเกิดเทียบลักษณะของเขาแล้วอะคือมันจิ๋วมากแล้วมันก็แพงมากแต่มันก็คือดีมากจริงๆคือมันเป็นสกินรีแพร์ค่ะทุกคนคือมันทำให้ผิวเราเนี่ยมีความแบบดีขึ้นมาหน้าแหกหน้าเยินหน้าเหนื่อยหน้าโทรมเป็นผดไปเที่ยวนอนดึกผิวคักเหมือนยาหม่องคือช่วยทุกอย่างคือแบบสรรพคุณดีเลิศประเสริฐสีมากๆก็ช่วยให้หน้าเรามีความตึงมีความดีแพ้ก็จะไม่แพ้ที่ผดก็จะไม่ผดผื่นก็จะหายผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนผสมของข้างในนี่คือเป็นสเต็มเซลล์จากพืชไม่ว่าผิวเรามันจะแย่แค่ไหนมันจะช่วยซ่อมแซมจากสเต็มเซลล์ของพืชข้อเสียคือแพงมากจิ๋วขนาดนี้ 3,000 บาทก็เลยชอบอีกตัวหนึ่งด้วยนี่ได้เป็นของที่ค่อนข้างถูกอันนี้คือ Mercy Vitamin C ของแบรนด์ไทยคนไทยนี้เองนะคะอันนี้เจ้าของคือเป็นรุ่นพี่ของไอด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีความว่าพี่เขาให้มาลองใช้ลองรีวิวลองรีวิวแล้วก็ลองไปลองมาแล้วก็แบบชอบว่ะดีว่ะคือมันแบบว่ามันเป็นได้สัมผัสที่รู้สึกว่าเกิดกับเพื่อคนไทยอะค่ะเนื้อมันซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างดีใช้ตอนเช้าปุ๊บอะแล้วมันทำให้เราแต่งหน้าติดง่ายขึ้นผิวมันจะดูเหมือนแบบว่าตึงๆขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมวิตามินซีซึ่งวิตามินซีก็อย่างที่รู้กันนะคะว่ามันก็จะช่วยผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็บอกนะคะว่าเป็นสูตรจากหมอเป็นสูตรที่แบบคิดค้นมาอย่างดีมากจริงๆซึ่งอันนี้ยอมรับค่ะว่าได้มีโอกาสลองน้องเขาอะเพราะว่าเขาสปอนเซอร์มาให้มาลองรีวิวมาลองใช้แต่ว่าใช้แล้วอะก็ชอบจริงรีวิวไปเองก็ชอบจริงแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาจนหมดวันนี้เป็นขวดที่3แล้วก็ใช้จริงชอบจริงแล้วก็คิดว่าเหมาะกับการพกไปท่องเที่ยวค่ะเพราะว่ามันขวดไซส์จิ๋วว้าวจิ๋วมากจะหลุดมือไปเลยต้องเล็กพกพาง่ายกระเด็นง่ายด้วยเหมือนกันนะคะต่อสุดท้ายของการดูแลผิวก็ต้องยกให้กับสิ่งนี้เลยค่ะออยทรีซึ่งกว่าจะได้มาพูดถึงน้องเขาให้ฟังกันก็คือใช้ไปจนหมดแล้วคิดดูสิว่าหมดขวดเนี้ยก็หลายเดือนอยู่นะก็ใช้วนไปจนหมดเลยค่ะออยทรีข้อดีของเขาก็คือว่าเขาล้างเครื่องสำอางได้หมดจดจริงๆแม้ที่เป็นตรงตาค่ะไอก็สามารถล้างตรงตาออกไปได้กลิ่นของเขาก็จะมีกลิ่นหอมเป็นหอมแบบอโรมาดูสปาดูมีความแบบว่าอย่างเงี้ยเหมาะกับการจะนอนหลับอะไรอย่างงี้ความเข้มข้นของออยก็จะค่อนข้างมากหน่อยมันเป็นสีเหลืองๆก็อันเนี้ยใครยังไม่เคยใช้ก็แนะนำว่าให้ลองคือมันดีมากจริงๆแล้วไอก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใช้ออยล้างหน้าแล้วอ่ะมันจะไม่ต้องขยี้ที่ตาเยอะคือไอก็จะใช้ออยก่อนนะแล้วพอมันเหลือเศษๆที่ตาค่อยใช้ไอเมคอัพรีมูเวอร์เช็ดมันก็จะทำให้เราอ่ะไม่ต้องขยี้ตาเยอะตาเราก็จะไม่ค่อยเหี่ยวเพราะว่าแค่ทุกวันยิ้มอ่ะตาก็เหี่ยวมากพออยู่แล้วมาต่อในโซนเมคอัพเลยค่ะเริ่มมีงานผิวก่อนเลยนะคะต้องเป็นสิ่งนี้เลยค่ะหน้าตกที่ไหน Chanel Le Beige Water Fresh Tint ป้ายยาโดยตุ๊ดเพื่อนของดิฉันซึ่งนางมาป้ายแบบเฮ้ยมันดีมากใช่แล้วมันแบบเหมือนไม่ได้ใช้เลยเว้ยเดี๋ยวว่าหน้ามันดีขึ้นหน้ามันแก้วหน้ามันสวยหน้ามันดีแต่เหมือนไม่ได้ปกปิดเลยเว้ยแต่ว่ามันดีนี่ก็งงว่าไม่ปกปิดแล้วมันจะดียังไงวะคือแบบว่าจะใช้รองพื้นจะใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบปกปิดไหมอะไรยังไงคือถ้าเกิดไม่ปกปิดแล้วมันจะดีได้ยังไงงงมากเลยกิฟต์พูดถึงกิฟต์กิฟต์ก็เป็นอีกหนึ่งเฟเวอร์ทของคนคือไอ้อะชอบพูดคำว่ากิฟต์มากคือมันมาจากโฆษณาหนึ่งค่ะที่พูดแบบมันไม่ใช่อะกิฟต์กิฟต์เราลองมานานแล้วนะชุดชมพูผ้าใบสีขาวแขนซ้ายมีชิวาว่าเมื่อขวาเจอเวชิไม่ใช่อะกิฟต์เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้โอ้ยสิกลิ่น T U S T โฉมใหม่คุณสาวอีชีนานมากดัง
มากเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอซ์เกิดทันแล้วก็แบบว่ามันฝังหูฝังใจอะแล้วพออยู่มาวันนึงได้เจอคนชื่อกิ๊บอะมันก็รีคอลแล้วก็แบบว่ากิ๊บกิ๊บนู่นกิ๊บนี่กิ๊บนั่นกิ๊บแล้วพอกิ๊บนั้นอะก็ติดกิ๊บยาวมาเลยค่ะทุกคนมันคือแบบมันคือพูดแล้วสนุกสนุกมากๆทุกคนลองไปพูดดูคือกิ๊บเนี่ยนะคะเป็นสรรพนามแทนใครก็ได้ที่เราคุยด้วยอยู่ซึ่งบางทีอะมันเป็นสรรพนามแทนหลายคนมันเหมือนเป็นคำว่าแบบเพื่อนแกเธอพี่น้องคือมันหลายคนเราไม่รู้เราจะเรียกทุกคนแบบพี่คนนี้น้องคนนั้นมันแบบหลายอย่างกิ๊บแบบเป็นคำกลางที่ใช้เรียกทุกคนคำที่ทำให้เห็นภาพได้มากที่สุดคือมันไม่ใช่อะกิ๊บกิ๊บเป็นใครกิ๊บเป็นใครไม่รู้แต่รู้แค่ว่าแบบมันไม่ใช่อะกิ๊บเข้าใจปะอาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ก็ไม่เป็นหรอกเป็นว่าไอ้อะคิดพูดคำว่ากิ๊บมากๆแล้วกิ๊บก็คือเป็นเหมือนเพื่อนในจินตนาการเป็นแบบใครก็ได้เป็นสรรพนามบุคคลที่3นะคะกลับมาที่ตูดวอเตอร์เฟรชทีนจากชาแนลนะคะก็คืออันเนี้ยมันใช่อะกิ๊บคือแบบมันดีมากคือมันดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกเลยค่ะมันแบบไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรนะแต่มันทำให้ผิวเรามันแบบดูดีขึ้นน่ะคือจุดที่จะต้องปกปิดอะคือแบบพวกใต้ตรงใต้ตาอะไรเงี้ยก็ต้องไปปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์กันต่อไปแต่ว่าพวกแบบความอ่อนล้าของผิวความอิดโรยอะไรเงี้ยมันช่วยแล้วไอรู้สึกว่ามันน่าจะมีส่วนผสมของการบำรุงผิวเพราะว่าอันเนี้ยมันชุ่มฉ่ำมากคือไม่ได้ช่วยแค่ปรับสีผิวแต่มันทำให้ผิวเรามีความเต่งตึงขึ้นริ้วรอยความเหนื่อยล้าต่างๆมันแบบหายไปแต่ไม่ปกปิดนะคะก็คิดว่าอาจจะต้องเหมาะคนที่มีสภาพผิวที่ค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคอยู่แล้วเนาะมันก็จะใช้แล้วดีอย่างไอเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวจบนะก็ต้องมีความว่าคอนซีลเลอร์ต่ออะไรต่ออ๋อความดีของมันคือระหว่างวันมันไม่เป็นคราบเลยมันไม่เป็นคราบมันไม่ตกล่องมันไม่แคร็กมันไม่ลงหมองเพราะมันบางมากมันไม่มีเนื้ออะไรมันจะมาให้แคร็กได้เพราะมันไม่ได้เหมือนทำอะไรกับผิวเราอยู่แล้วแต่มันทำให้ผิวเราดูดีขึ้นหนึ่งซึ่งไอคิดว่าเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยอย่างน่าทึ่งมากๆอุ้ยเนี่ยเราสูบป้ายยาแรงมากเลยอะต้องมีคนไปซื้อตามเยอะแน่เลยอะแต่ก็แบบมันดีจริงมันดีจริงก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อตามเนาะใช้กับแปรงแบบนี้กับแปรงเนี่ยที่เขาจะแถมมาให้เลยหรือไม่ก็ใช้กับแปรงที่แบบเป็นหัวสั้นๆแบบเนี้ยจะดีมากๆอ่ะแต่ถ้าใช้ปกปิดต้องอันนี้เลยค่ะทุกคนทาร์ตเทปเชฟเชฟเทปไม่ใช่เทปเชฟนี่คือปกปิดดีมากไอใช้เป็นสีเบอร์ light neutral นะคะอันนี้คือลงใต้ตรงใต้ตาสิวโซต่างๆดีมากแล้วก็คือแท่งใหญ่มากใช้ตลอดชีวิตนี้ถ้าไม่เบื่อถ้าไม่หายก็คือใช้ตลอดไปอ่ะคือมันแบบค่อนข้างที่จะบรรจุเยอะมากแล้วก็หัวของมันอ่ะยิ่งใหญ่ค่ะบางวันที่ไอไม่ได้แบบต้องการจะอะไรมากอ่ะก็คือใช้แค่นี้แล้วก็เหมือนไปรองพื้นไปเลยเพราะว่ามันแบบว่าป้ายครั้งเดียวมันคือแบบอุ๊ยเกียร์ได้ครึ่งหน้าแล้วเพราะแบบหัวมันใหญ่มากเนื้อแน่นเนื้อดียืดหยุ่นใช้กับใต้ตาได้ใช้กับสิวได้ใช้กับรอยอะไรก็ได้ดีสมคำล่ำลือผ่านดีคอนเฟิร์มเสร็จแล้วก็ต้องตบแป้งนะแป้งนี้คือดีมากไอ้คนพบว่าเขาดีเพราะว่าไอ้ไปใส่ในกระเป๋าเครื่องสำอางที่อยู่บนรถแล้วก็ใช้ไปใช้มาโอ้มันดีเนาะมันดีแบบดีไม่ได้คาดคิดนะคะคือหน้าปกของเขาอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นของ Cover Mark อันนี้เป็นรุ่น Limited Edition นะคะเขาจะมีความวุ้งวิงวุ้งวิงเป็นพิเศษซึ่งไออ่ะขอโทษจริงๆไอไม่แน่ใจว่ามันคือรุ่นอะไรเพราะว่ามันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยคือไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรต้องขอโทษจริงๆคือไอก็ไว้จะแคปหน้าจอคลิปตัวเองเอาไปให้ BA ดูเหมือนกันเพราะอันนี้คือรุ่นอะไรเพราะแบบไม่รู้จริงๆมีแต่ภาษาญี่ปุ่นไปหมดเลยแต่คือนางดีนางทำให้แบบว่าทุกอย่างที่ลงที่ผิวของเราอ่ะมันคงตัวอยู่อย่างงานแล้วก็ไม่ทำให้หน้าร้อนไม่ทำให้หน้าวอกไม่ทำให้หน้ามันคือมันโอเคมากๆอย่างงงๆพับที่มีมาให้ข้างในก็คือดีคุณภาพดีนุ่มดีแล้วก็เก็บเนื้อแป้งได้ดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นแป้งพรค่ะทุกคนพร BB 25บาทก็คือถูกบรรจุลงมาในนี้แล้วเพราะว่ามันหมดยังไม่ได้ไปซื้อใหม่ก็เลยใช้แป้งพรไปก่อนนะคะต่อกันที่ Brush On Brush On ที่ไอชอบนะคะก็จะมีเป็นน้องคนนี้เสียงหลงมากเสียงหลงมากคนนี้ซาซาน้องเขาคือซาซาอันนี้คือเป็น Brush On ของ Paul and Joe นะคะซึ่งหน้าปกของเขาเป็นน้องซาซาหรือใครจะเถียงอะไรเป็นซาซาแท้ๆเลยแล้วก็เปิดเข้ามานะคะจะเป็น Brush On สีชมพูแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อแมตแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อวิงวิงซึ่งอันนี้เนี่ยไอซื้อมาตอนเขาลดราคานะคะไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาเคลียร์คอลเลคชันก็ลดราคาหนักมากก็เลยซื้อมาเพราะว่าน้องเขาเป็นซาซาแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยากปัด Brush On สีทุกวันเพราะว่าอยากเจอหน้าซาซามันซาซามากๆแล้วมันก็น่ารักมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สีที่โดดเด่นไปกว่าใครสักเท่าไหร่ใครๆก็มีสีแบบนี้ได้แต่ที่คนอื่นไม่มีอ่ะคือไม่มีหน้าปกซาซาแบบนี้ซึ่งพูดเลยว่ามันดีต่อใจขั้นสุดไปเลยมันมีรักหนูถ้าเกิดพูดถึง Brush On แล้วก็ขอพูดถึงสิ่งนี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้คือของใหม่ล่าสุดจาก Happy Sunday เป็นครีมบลัชนะคะมีทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันเป็นธีมฟาสต์ฟู้ดซึ่งไอก็มีรีวิวแยกต่างๆนานาทุกคนน่าจะไปติดตามดูกันได้แต่วันนี้จะมาพูดถึงสีที่ไอคิดว่าไอชอบมากที่สุดนั่นก็คือตะดาสีพิซซ่าอโลฮาค่ะ
ป็นสีที่ไอซ์ใช้แล้วก็ชอบมากที่สุดนะคะที่แก้มของไอซ์ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าจะไม่ใช่สีนี้ที่แก้มของไอซ์ตอนนี้น่าจะเป็นสีโซดาพอพูดเป็นสีอมชมพูชมพูแต่ว่าก็มีสีนี้เติมเข้าไปในตรงนี้แต่วันนี้ชอบสีนี้มากที่สุดก็เป็นเพราะว่าพูดดีๆพูดดีเพราะว่ามันเป็นสีโทนส้มอมแดงอ่ะทุกคนไลค์คิดว่ามันเหมาะกับเฉดสีผิวของไอซ์คือไอซ์เป็นคนที่ชอบทาสีแบบโทนแดงๆอะไรอย่างเงี้ยส้มๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผิวของไอซ์มันแบบขาวผ่องเป็นยองใหญ่ซึ่งเนี่ยก็เลยความว่าชอบสีนี้มากเป็นพิเศษนะคะโดยเทคนิคของไอซ์ก็คือว่าไอซ์จะใช้ตรงนี้แต่ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนอ่ะหน้ามันต้องการที่จะเติมสีเพิ่มระหว่างวันอ่ะเราก็สามารถที่จะใช้แปรงผู้ของเราเนี่ยค่ะมาจิ้มจุ๊บแล้วก็แบบปัดหลังมือเล็กน้อยแล้วก็มาเติมได้อย่างจริงๆแก้มไอวันนี้เนี่ยไอปัดแก้มสีชมพูมาสีโซดาป๊อปนะคะแต่ว่าเพื่อให้มันเข้ากับลุควันเนี้ยรู้สึกว่ามันต้องมีความแบบส้มๆอมแดงก็เลยใช้แปรงปัดเพิ่มขึ้นมามันก็จะให้สีที่มันมีความแบบส้มๆอมแดงๆอะไรแบบนี้ซึ่งไอคิดว่าสีเนี้ยเป็นสีที่ไอชอบมากที่สุดอ๋อเพราะว่ามันน่ะสามารถที่จะทาปากได้ทุกคนนี่สีนี้ใช่มั้ยแล้วก็ใช้นิ้วอย่างนี้ใช่มั้ยแล้วก็เนี่ยทาอักได้เลยฮะเป็นสีที่ปากของไอตอนนี้เห็นป่ะมันเป็นสีที่สวยเป็นสีแบบส้มอมแดงอมส้มอมแดงอมส้มอมแดงอมส้มอมแดงสีพิซซ่าโลหะยังไงก็ถือโอกาสใช้พื้นที่นี้ในการโฆษณาขายของนะคะ Happy Sunday Delivery Collection ครีมบัตรสามารถสั่งได้วันนี้ที่ LINE @Happy Sunday Store ราคา390บาททุกเฉดสีเลยนะคะขอบคุณค่ะต่อกันที่โซนตาบ้างนะคะไอมีไอไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่าอันโปรดมาให้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันไหนซื้อมาจากเกาหลีอันนี้คือ Lily by Red เป็นลิควิดไอไลเนอร์หัวผู้กันสีดำซึ่งหัวปลายเรียวแหลมเขียนดีมากใช้แล้วไม่ตกลงมาเป็นแพนด้าแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยก็ชอบเหมือนกันชอบทั้ง2สีเลยทั้งดำแล้วก็น้ำตาลมันเป็นเฉดสีที่สวยแล้วก็กรีดง่ายให้หางที่แบบวิงคมปึ๊ดไปได้เลยอันนี้ไอซื้อมาจากเกาหลีแต่จริงๆแล้วที่ไทยก็มีขายนะคะที่คิดออกเลยตอนนี้ว่ามีก็จะเป็นร้าน KIS ที่เซ็นทรัลเวิลด์มีขายนะคะแต่ก็คิดว่าร้านอื่นก็น่าจะมีแต่ว่าที่คิดจะมีแน่เพราะว่าเพิ่งไปมาแล้วก็จำได้แต่อันนี้คือมาสคาร่ายืนหนึ่งในดวงใจตอนนี้นะคะจากยี่ห้อ iCrowd ที่มีตรงนี้เป็น Crowd แล้วก็เหมือนเป็นหวีแปรงที่เอาไว้หวีขนตาได้ซึ่งไม่เคยได้ใช้เลยแต่ว่ามันไม่มีขายในประเทศไทยหรอกมันมีขายที่เกาหลีต้องเป็นรุ่นนี้สีด้วยนะคะสีฟ้าคือมันตัดขนตาได้แบบผงาดมากๆแล้วก็ยาวแล้วก็งอนแล้วก็ฟูแล้วก็หนาแล้วก็เด้งแล้วก็แบบนี่แหละคือสิ่งที่ขนตาต้องการแล้วก็ปัดขนตาล่างก็เรียงตัวสวยด้วยชอบมากคิดว่าหมดแล้วต้องไปตามล่าหาซื้อเพราะมันดีมากร้านไหนพรีบอกได้นะคะชอบจริงๆค่ะนิ่งไว้ให้แคปกันอย่างสุดท้ายบนใบหน้าริมฝีปากค่ะมีลิปสติกที่ใช้แล้วชอบหลายตัวมากเริ่มจากบำรุงก่อนเลยนี่บำรุงไอ้ใช้เป็น2ตัวนี้นะคะเห็นจากซ่าก็รู้เลยว่าชอบจริงอะไรจริงใช้จริงไม่ติ่งหนังนะคะนี่คือเป็น Pure Color Envy Lip Repair Potion จาก Estée Lauder เขาบอกว่าเป็นเหมือน Advanced Night Repair ในรูปแบบของลิปค่ะทุกคนก็คือเป็นการทาเคลือบเอาไว้เพื่อให้บำรุงซ่อมแซมในยามค่ำคืนตื่นเช้ามาปากก็จะดีซึ่งก็ดีจริงชอบเลยกลิ่นของเขาเป็นกลิ่นแบบเบาๆบางๆที่ไอไม่สามารถระบุได้มันคือกลิ่นอะไรคิดว่าใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นใกล้เคียงนมแต่ก็ไม่ใช่กลิ่นนมแต่ก็เป็นกลิ่นที่หอมอ่อนๆบางๆดีแล้วก็ทาไปที่ปากก็รู้สึกดีไม่ได้หนาจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้บางจนเกินเหตุแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าทาตอนเช้าก่อนแต่งหน้าอาจจะมีความแบบเป็นเนื้อหนักๆอะเนาะคือเขาว่าเกิดแบบเพื่อให้แบบทาหนาๆตอนกลางคืนก็ไอก็ชอบใช้ตอนกลางคืนนะคะส่วนอันนี้คล้ายกันเลยค่ะเป็นของ Fenty นะคะ Blow Kisser Lip Balm ก็จะเป็นแบบจิ้มจุ่มเหมือนกันแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมมากกว่าเป็นกลิ่นหอมแบบน่ารักขึ้นใหม่นิดนึงนะคะก็เป็นเนื้อชุ่มๆฉ่ำๆเหมือนกันเอาไว้ทาตอนกลางคืนเหมือนกันไอก็จะทาตอนกลางคืนฉ่ำๆตื่นเช้ามาก็จะได้ปากดีเหมือนกันก็คือไม่แห้งไม่แตกไม่เป็นร่องทาลิปสติกอะไรต่อไปก็สวยอันนี้พูดเลยว่าเป็นเคล็ดลับนะคะคือไอจะทาลิปมันก่อนนอนทุกคืนย้ำว่าทุกคืนจริงๆถึงทำให้เราทาปากสวยได้เพราะไม่งั้นน่ะต่อให้ลิปสติกดีมากแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยเขาบำรุงเลยอะแล้วทาปากทุกวันอย่างเงี้ยยังไงปากมันก็แห้งปากมันก็แตกปากมันก็เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องบำรุงอย่างเข้มข้นเจ็มตัวทุกคืนก่อนนอนและลิปสติกที่เขารอบใช้แล้วชอบมี4ตัวดังนี้เลยค่ะจะพูดว่ายืน1ก็ไม่ได้เพราะว่านี่เขายืน4นะคะแต่ว่าเป็น4ตัวที่ยืน1จริงๆอันนี้เป็นสีนูดที่ขาดเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นส่วนเติมเต็มให้กับทุกอย่างนะคะน้องคือยี่ห้อ Moon Shot 4901เป็นสีนูดอมส้มๆนิดๆแต่ก็มีความเป็นนูดซึ่งไอ้อะใช้แล้วชอบมากนี่คือแบบกุดแล้วอะกำลังจะหมดแท่งแล้วอะคือใช้แล้วชอบมากจริงๆสวยมากจริงๆแล้วก็แบบมันลงขอบปากแล้วมันแบบพอดีเป๊ะเชโดมากๆชอบมากๆคิดว่าหมดต้องซื้อใหม่ส่วนอันนี้เป็นสีส้มนะคะเป็นของ Espoir ค่ะเป็นส้มที่แบบส้มมากส้มมากกว่านี้ไม่มีแล้วส้มคือส
มากเพราะมันเป็นส้มอมเหลืองๆซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยเห็นเชดสีนี้ที่ใครทำเท่าไหร่แล้วก็กลิ่นของเขาอะค่ะเป็นกลิ่นหอมกุหลาบมีความหอมกุหลาบมากชอบมากใช้แล้วแบบแฮปปี้มากอันนี้ก็ยังคงเป็นโทนส้มๆเป็นของลังโคมดราม่าแมตต์สี196นะคะอันนี้จะเป็นสีประมาณนี้ก็จะส้มก็ไม่ส้มจะแดงก็ไม่แดงเป็นโทนส้มอมแดงแดงอมส้มเนี่ยอ้าวแดงแล้วไหมไม่ส้มแล้วไหมก็ส้มนะแต่ก็แดงคือก็อธิบายไม่ถูกมันก็เป็นแบบส้มส้มแดงแดงแดงอมส้มไม่ส้มแล้วอ่ะคือเหมือนแดงอย่างเดียวเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพอทาออกมาถ้าเบนๆอ่ะมันก็จะมีความส้มอยู่นะคือ whatever อ่ะคือชอบสีนี้รู้สึกว่าใช้สีนี้แบบดูดีดูสวยดูทำให้ผิวไอขาวกระจ่างสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแดงอมส้มส้มอมแดงเออสีมันคล้ายกันนะเนี่ยคล้ายกันมากเลยอ่ะอันนี้เป็นแดงอมส้มอันนี้เป็นส้มอมแดงมันคล้ายแต่ต่างแต่ต่างแต่คล้ายแต่ก็เหมือนแต่ก็คล้ายแต่ก็ต่างแต่ก็เหมือนชื่อนี้จากบ๊อบบี้บราวน์คลัชลิควิดลิปนะคะเป็นแบบนี้เนื้อจิ้มจุ่มซึ่งสีของเขาอ่ะจะเป็นโทนน้ำตาลนี่แต่เป็นโทนน้ำตาลที่สวยมากเป็นน้ำตาลที่แบบไม่ผิดเพื่อนเนี้ยใช้ในวันที่แต่งหน้าแบบนูดนัวดูแบบพูดดีดูแบบดูแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าจะดูดีมากคือใช้สีเนี้ยคือสวยมากนะคะคือไอ้ก็ชอบมากแล้วก็เนื้อสัมผัสอ่ะเป็นเนื้อที่ดีมันทำให้ปากของเราดูสุขภาพดีเพราะมีความแบบฉ่ำๆคือจะบอกว่าลิปรุ่นนี้ของบ๊อบบี้บราวน์ไอชอบหลายสีเลยแต่ว่าสีที่ชอบมากที่สุดอ่ะก็คือสีนี้ก็สีชื่อว่าโพโคโคนะคะเป็นสีแบบโทนน้ำตาลชอบมากและสิ่งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือทะเดกระดาษซับหน้ามันของเจนส์ลูก้าค่ะนี่เป็นกระดาษซับหน้ามันที่ดีมากที่สุดในโลกคือไอ้อะซื้อตุนไว้ประมาณ10แพ็คคือมันดีมากทุกคนคือเนี่ยจะให้ดูนะมันดีมากจริงสังเกตป่ะว่าหน้าไอ้มันหรือเปล่ามันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ว่าพอซับปุ๊บอะมันทำให้หน้าแบบของเป็นยองใหญ่มากๆตื่นๆเห็นป่ะมันคือออกมาแล้วคือหน้าเราอะไม่มีอะไรที่หายไปไม่มีอะไรที่ลอกล่อนคือแบบมันดีต่อคนแต่งหน้ามากๆคือมันไม่ได้ผสมแป้งนะคะทุกคนแต่ว่ามันอะไม่เคลื่อนที่เมคอัพของเราคือไอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำได้ยังไงหรืออะไรยังไงแต่ว่าเหมาะมากแล้วคือเท่าเฮอ่านดูนะเขาบอกว่ามันเป็นกระดาษซับมันที่ช่วยซับเหงื่อได้ด้วยคือถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเหงื่อออกแล้วแบบปกติต้องใช้ทิชชู่ใช่ไหมคือจริงๆอันเนี้ยมันสามารถซับได้ทั้งมันซับได้ทั้งเหงื่อซึ่งเหมาะมากๆกับอากาศที่ไทยของเราข้อเสียเพียงเดียวเลยคือมันค่อนข้างจะแพงคืออันนี้ในจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณเกือบ200 บาทคือถือว่าค่อนข้างแพงนะสำหรับการเป็นกระดาษซับมันอ่ะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มเพราะว่ามันซับหน้ามันได้ดีมากๆจริงๆคืออันนี้เนี่ยตอนไปทริปที่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมไอ้ก็มีให้เพื่อนๆยูทูบเกอร์เขาลองใช้ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเออมันดีจริงๆมันดีแบบดีแตกต่างจากกระดาษซับหน้ามันทั่วไปเพราะว่ามันดีจริงๆพิกัดที่ขายมีขายที่มัตสึโมโตะนะคะสีฟ้าเหลืองมัตสึโมโตะทั้งหมดก็ประมาณนี้แค่นี้นะคะที่เป็นของที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าเกิดในหมวดของซีรีส์อ่ะขอพูดสั้นๆกันแล้วกันมี3ซีรีส์ให้ดูไปแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากถ้าเกิดว่าใครว่างๆก็ดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ก็ได้นะคะนี่พูดตัวคนไม่ฟัง1เรื่อง Sky Castle เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของเกาหลีซึ่งเข้มข้นเต็มตัวมากๆผู้ปกครองทุกคนควรดูเล่นทุกคนต้องควรดูเช่นเดียวกัน2 Art Down Chronicle เรื่องนี้ซงจุงกิแสดงค่ะก็เลยดูซึ่งมันก็มีความน่ารักมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนกับอีก1เผ่าพันธุ์ซึ่งเหมือนเป็นอสูรซึ่งมาแข่งแย่งแผ่นดินกันโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะสนุกมากแล้วก็3 Money Heistเป็นซีรีส์สเปนใน Netflix ซึ่งไอดูแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากเลยมันเป็นเกี่ยวกับโจรที่เข้าไปปล้นธนาคารอย่างเก่งกาจมากๆแล้วก็เป็นโจรที่เก่งกว่าตำรวจแล้วก็เก่งมากแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีคนดูแล้วอยากเป็นโจรแน่ๆซึ่งทุกคนอยากเป็นโจรนะคะแต่ว่าเขาก็เก่งจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นโจรที่ใช้สมองมากกว่าใช้กำลังซึ่งถือว่าดีเฮ้ยเหรอไม่ได้สนับสนุนทุกคนเป็นโจรนะแต่ว่าแค่บอกว่ามันเก่งจริงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแล้วก็4อีก1เรื่องรักฉุดใจในชุมชนเรื่องเนี้ยดีแต่ยังไม่ดูแหละเพราะว่าแสดงโดยพี่ซันนี่อะซึ่งแต่ดูแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะตอนนี้ดูไปแล้ว2ตอนมีความเข้มข้นเจ้มจนเนื้อหาน่าสนุกมากๆก็ใครไม่ดูก็ไปดูกันได้นะคะอะจบค่ะจบไว้ประมาณนี้นะคะและนี่ก็เป็นไทยแล้วชอบประจำเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยา5เดือนไปเลยค่ะปุ้ยพูดเราอายเลยอ่ะคือแบบเยอะมากจริงก็เป็นว่าหวังว่าจะเป็นการกลับมาที่ถูกใจทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ขอยันหนึ่งครั้งนะคะว่าทุกอย่างที่เอามาใช้ที่เราพูดกันเนี่ย No sponsor like จริงๆที่พูดออกมาทั้งนั้นนี่คือชอบจริงๆไม่ได้มีใครว่าจ้างไม่ได้มีใครมาบอกให้ต้องพูดคือพูดเองจากใจทั้งหมดทุกอย่างนะคะต้องใช้หัวเลยนะคะสวัสดีไปก่อนแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย